าจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้9ปีคสช.ปราบมาเฟียเจ้าพ่อยังอยู่แค่ย้ายข้างแนะวิธีแก้ระยะยาวอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้9ปีผ่านไปหลังคสช.ประกาศปราบมาเฟียเจ้าพ่อไม่หายไปไหนแค่ย้ายข้างแนะวิธีแก้ระยะยาวต้องเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตรวจสอบกรณีผู้มีอิทธิพลหลังเกิดเหตุการณ์หนองท่าผาลูกน้องกำนันนกใช้ปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลืออำพรางและพาหลบหนีขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลโดยมอบหมายให้นายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการชาดาลุยปราบมาเฟียอนุทินขอให้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งกำนันนกออกราชการวันที่10กันยายน2566ดร.เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นความว่าถ้าใครจำได้ตอนคสช.ขึ้นมามีอำนาจก็ประกาศปราบปรามเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลผ่านมา9ปีเจ้าพ่อไม่หายไปไหนแค่ย้ายค่ายและแข็งแกร่งกว่าเดิมการปราบปรามเป็นแบบนั้นเองฟังดูรุนแรงฟังดูจริงจังสุดท้ายแล้วก็แค่เครื่องมืออำนาจบีบเจ้าพ่อให้ย้ายค่ายมาสยบยอมในระยะยาวการปราบปรามจับกุมไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดในการปราบผู้มีอิทธิพลชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับมอบหมายจากอนุทินให้ปราบผู้มีอิทธิพลการปฏิรูปวงการตำรวจปฏิรูปเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเพิ่มความโปร่งใสกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังการปฏิรูประบบการเงินเปลี่ยนรูปแบบการประมูลงานภาครัฐเสริมสร้างเสรีภาพสื่อมวลชนแก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาทกฎหมายผูกขาดการค้าในระยะยาวแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลได้ดีกว่าการปราบปรามแต่เป็นการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนขึ้นไปด้วยผู้มีอำนาจบางครั้งก็ไม่ได้ชอบใจใบเฟิร์นอัญชสาร่ายความในใจถึงต้นสังกัดแฟนคลับใจหายหรือจะโบกมือลาถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกมากความสามารถสำหรับใบเฟิร์นอัญชสามงคลสมัยนักแสดงสังกัดช่องวันที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องและได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดล่าสุดสาวใบเฟิร์นออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดเผยความในใจกับการได้อยู่บ้านหลังนี้มานานถึง7ปีแต่งานนี้แอบทำเอาแฟนคลับใจหายว่าเจ้าตัวกำลังจะโบกมือลาต้นสังกัดหรือไม่ทั้งนี้ใบเฟิร์นได้โพสต์รูปคู่กับบอยทกลเกียรติบอสใหญ่แห่งช่องวันรวมถึงผลงานละครที่ผ่านมาระบุข้อความว่าขอบคุณช่องวันผู้ใหญ่ทุกท่านที่ป้อนพี่บอยที่ให้โอกาสดีๆกับเฟิร์นตลอดที่อยู่ที่นี่7ปีขอบคุณที่รักที่ชวนเฟิร์นมาอยู่ในบ้านหลังนี้ขอบคุณที่พี่ผู้กำกับทุกท่านที่ทำให้เฟิร์นได้เป็นตัวละครแต่ละตัวได้อย่างดีขอบคุณที่พี่ฝั่งดูแลศิลปินพี่ตั๊กพี่แพรวพี่ปิงที่คอยดูแลเฟิร์นมาตลอดขอบคุณที่พี่พีอาร์การตลาดฝ่ายขายและพี่ๆในช่องวันทุกคนที่เอ็นดูเฟิร์นยินดีที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้และได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีความสามารถทีมงานที่มีความสามารถมาตลอดค่ะยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องวันนะคะและในวันที่15นี้ก็จะมีละครที่กำลังจะออนแอร์กับทางช่องวันนะคะเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมโครโฟนม้วนป่วนรับอยากบอกว่าสนุกมากมากมากตลกมากอยากให้รอดูกันนะคะที่สำคัญขอบคุณคนดูทุกๆคนมากมากที่ติดตามกันมาตลอดดีใจที่หลายๆคนชอบการแสดงของเฟิร์นและคอยส่งกำลังใจคำชมและคำติให้ตลอดเลยทุกๆความเห็นมีความหมายกับการพัฒนาตัวเองของเฟิร์นมากมากและจะพัฒนาต่อไปฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป
รากฏมีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความเก่งและให้กำลังใจสาวใบเฟิร์นมากมายรวมถึงหลายคนแอบใจหายด้วยว่าหรือว่าจะเป็นการส่งสัญญาว่าเจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญากับทางช่องวันแล้วหรือเปล่าอาทิหมดสัญญาแล้วจะเป็นนักแสดงอิสระหรอคุณเฟิร์นขอให้ใบได้เดินตามในเส้นทางที่ตัวเองมุ่งหวังไว้นะมีหลายคนเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะเธอพี่จะไม่เล่นละครแล้วหรอคะซัพพอร์ตเสมอนะขอให้โชคดีนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีแต่คนรักคนเอ็นดูติดตามเสมอเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีบิ๊กเฟิร์นยุ่งโตจิ้นแตกเผยเหตุไม่ค่อยมีงานคู่ต้นคิวไม่ได้แต่เจอนอกรอบตลอดอีกหนึ่งคู่จิ้นสายวายที่กลายมาเป็นคู่จริงสำหรับนักแสดงหนุ่มยุ่นคูสนุกับหนุ่มต้นสรันหลังออกมาประกาศว่ากำลังคบหากันอยู่และเรียกกันว่าแฟนได้ล่าสุดยุ่นมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Wild Star Challengeรายการกึ่งเรียลลิตี้ที่นำพระเอกนายเอกชื่อดังจากซีรีส์วายที่ได้รับความนิยม12คนลงสนามประชันทักษะรอบด้านร้องเต้นเล่นและโชว์แบบสุดพลังโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานคู่กับต้นที่กลับมาอีกครั้งหลังห่างหายไปสักพักจนมีข่าวจิ้นแตกล่าสุดมีงานคู่ต้นออกมาแล้วครับเป็นงานรีวิว2ตัวก็เป็นคลิปน่ารักหลายคนดูก็ฟินผมดูเองก็น่ารักจังเลยหายจากงานคู่ไปนานขนาดไหนสักพักหนึ่งคือตอนนี้ก็มีติดต่อมาน่าจะเป็นปลายเดือนจะมีคือก่อนหน้าเนียบโยก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่คิวมันไม่ตรงกันผมติดงานบ้างต้นติดแข็งบ้างต้นนั่นนี่บ้างก็เลยไม่ได้รับงานคู่พอมีงานคู่ภาคคู่คนก็สุขใจคือเอนเกจเยอะเลยเวลาลงงานคู่เหมือนคนกำลังรอผมก็ดูกระแสคอมเมนต์เยอะเพราะว่าไม่ได้ลงงานคู่นานแล้วก็เหมือนเขารอกันอยู่แล้วงานคู่เราปฏิเสธไปเยอะขนาดไหนโหหลายงานเลยคือจริงๆมันมีติดต่อเข้ามาทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าเวลาคิวมันไม่ค่อยตรงกันก็เลยปฏิเสธไปเยอะมากๆเลยก็เซ็งพอมันไม่ได้งานคู่ก็ต้องเปลี่ยนคู่ก็ต้องรองานอื่นที่ตรงกันพอมันมีงานคู่เข้ามาหลายคนก็มองว่าเรากลบกระแสคู่จิ้นแตกจริงไหมหรือครับคือจริงๆต่างคนอยากต่างทำงานกันอยู่แล้วคิวตรงได้ออกงานคู่กันจริงๆก็ยินดีทั้งคู่แต่เสียดายมันไม่ตรงกันแล้วยังคุยกับต้นอยู่เรื่อยๆยังคุยกับต้นตอนไปตีแบดมินตันด้วยกันอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะมีงานคู่เมื่อไหร่คิวจะตรงกันแต่ก็คือยังคุยกันตลอดคุยตลอดนัดตีแบดมินตันกันอยู่ก็ได้เจอกันเรื่อยๆกินข้าวตีแบดมินตันประมาณนี้ต้นเขาชอบเล่นกีฬามากไม่ตีแบดมินตันก็เล่นบาสเกตบอลกินข้าวบ้างนิดหน่อยเหมือนว่าช่วงนี้เราเครียดอะไรหรือเปล่าเห็นโพสต์แค่งานใหม่ที่ทำเป็นธุรกิจที่เราไม่เคยทำเราก็คิดว่ามันจะสำเร็จไหมก็ต้องลองดูแต่ก็มีเพื่อนเป็นนักธุรกิจอยู่ก็พยายามปรึกษาอยู่เรื่อยๆเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องสำอางลงทุนไปก็ประมาณ6หลักอัปเดตเรื่องงานหน่อยเร็วๆนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างจะมีแฟนมีตเร็วๆนี้จะมีไปที่ระยองก่อนแล้วก็สิงคโปร์กลางตุลาคมไปเที่ยวไปกินข้าวทำกิจกรรมกับแฟนคลับที่นู่น